สามยัตสะอัจจันตทุสีนยังมาลุวาสาระมิโวทตังกาโรติโสตถัตตานังยะธานังอิชติทิโสผู้ใดมีความร้ายศีลธรรมครอบคลุมเหมือนย่านทรายคลุมไม้สาระผู้นั้นชื่อว่าทำตนเหมือนถูกผู้ร้ายคุมตัวคำว่าศีลคือความสำรวมกายและวาจาให้เรียบร้อยความประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัยมีสองอย่างคืออาคาริยศีลศีลของบรรพชิตและอาณาคาริยศีลศีลของคฤหัสถ์คำว่าธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทรงไว้ซึ่งผู้ประพฤติดีประพฤติชอบไม่ให้ตกไปในที่ชั่วรวมสองคำเข้าด้วยกันเรียกว่าศีลธรรมเรียกอีกอย่างก็คือพระธรรมวินัยนั่นเองย่อมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้ได้รับความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าถ้าทุกคนในโลกนี้มีศีลธรรมประจำสันดานแล้วก็จะทำให้โลกสงบร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันตรงกันข้ามบุคคลผู้ร้ายศีลธรรมคือไม่ประพฤติตามศีลธรรมย่อมจะทำให้ตนเองเดือดร้อนตัวอย่างเห็นได้ชัดคือคนที่ติดคุกติดตารางส่วนมากจะประพฤติผิดศีลธรรมทั้งนั้นเช่นฆ่าคนบ้างลักขโมยของคนอื่นบ้างข่มขืนกระทำชำเราบ้างเป็นต้นโลกทุกวันนี้ที่มีความเดือดร้อนเพราะคนขาดศีลธรรมคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนย่านทรายคลุมไม้สาระคือธรรมดาย่านทรายก็คือเถาวัลย์ชนิดหนึ่งที่ปกคลุมต้นไม้อื่นไม่ให้เจริญงอกงามตามธรรมชาติคอยขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับใจที่ขาดศีลขาดธรรมมีความชั่วร้ายคอยคุกคามก็ไม่สามารถจะป้องกันบุคคลผู้เป็นเจ้าของให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอันเป็นทุกข์ในชาตินี้และโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็ไม่สามารถจะป้องกันภัยคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้เขาชื่อว่าทำตนเหมือนถูกผู้ร้ายคุมตัวฉะนั้นแล